พร้อมจะฟังหรือยังก่อนจะบรรยายธรรมวันนี้อยากทายปัญหาสักนิดดีไหมน้ำอะไรท่วมบ้านท่วมเมืองไม่มีพิษมีภัยมีแต่ความสุขสบายโอ้ยแสดงว่าคนไทยนี่ยังไงเสียก็คงจะไม่แล้งน้ำต่อไปและถ้าท่วมก็ยังมีความสดชื่นอยู่ได้ถ้าเกิดเรื่องวิกฤตอะไรในบ้านในเมืองเราอย่ามองข้ามความมีน้ำใจลองมองลอดน้ำใจที่ล้นหลามในขณะนี้สามารถจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอะไรที่เราคาดไม่ถึงและไม่เคยเกิดมาก่อนกับประเทศไทยก็ได้วิกฤตราคาข้าวตกต่ำทำให้เกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆดีๆผ่านน้ำจิตน้ำใจคนที่อยู่ในวงการศึกษาเช่นมหาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกผลิตเครื่องสีข้าวครัวเรือนใช้เสียบปลั๊กก็สามารถข้าวออกมาได้หลายกิโลทั้งกินทั้งไว้ขายข้างๆบ้านบ้างก็ได้นี่ก็ต้องถือว่าพอมีความทุกข์ยากลำบากชาวไร่ชาวนาน้ำตาไหลผูกคอตายยิ่งแหมพอรู้ว่าข่าวว่าชาวนาผูกคอตายคนก็ตื่นลือล้นกันใหญ่พลังน้ำใจล้นหลามออกมาเหลือเชื่อซึ่งเดี๋ยวจะอ่านบทความให้ฟังสักบทหนึ่งซึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจที่เกิดวิกฤตนั้นกลายเป็นชุบน้ำจิตน้ำใจของคนไทยให้หลั่งไหลไปช่วยชาวไร่ชาวนาที่ราคาข้าวตกต่ำสุดๆในรอบ10ปีทำให้ถึงกับผูกคอตายขึ้นที่จังหวัดพิจิตรอำเภอบางบุญนาคก็เริ่มกระเทือนใจก็เกิดคอลัมน์หนังสือพิมพ์ก็ทำกระตงการ์ตูนเยอะแยะไปหมดแต่รู้สึกประทับใจเรื่องน้ำใจที่ล้นหลามมีบทความท่านหนึ่งเขียนไว้ดีมากที่สุดวิกฤตราคาข้าวที่ก่อสถานการณ์ร้อนระอุขึ้นมาจนทำท่าจะลุกลามบานปลายใหญ่โตกับลาไฟลดลงอย่างรวดเร็วจนแทบไม่เหลืออะไรที่จะต้องวิตกกังวลกันอีกแล้วที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาหาทางเยียวยาลดความเดือดร้อนของชาวนากันอย่างขมักขม้นเอาจริงเอาจังรัฐบาลเลิกยึดติดกรอบความคิดเรื่องแทรกแซงราคาออกมารับจำนำยุ้งฉางให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปจ่ายทำให้ชาวนาปล่อยข้าวได้ในราคาที่น่าพอใจขณะเดียวกันน้ำจิตน้ำใจของทุกฝ่ายระดมช่วยเหลือกันเต็มที่ทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนหรือประชาชนทั่วไปในฝ่ายรัฐบาลก็ใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมโรงสีทั่วประเทศถามว่าอุปสรรคอันใดทำให้ซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สมควรไม่ได้ส่งทหารก็ไปช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวข้าวลดค่าใช้จ่ายค่าแรงจึงจะต้องจ้างรถไปเกี่ยวปรากฏว่าก็ทุนหลายจ่ายเพราะทหารไปช่วยเกี่ยวข้าวหน่วยงานต่างๆระดมทุนหาทางช่วยรับซื้อราคาข้าวที่แพงขึ้นมาประชาชนสาขาอาชีพต่างๆรวมตัวกันซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงหลายสถานประกอบการอย่างเช่นปตท.ก็สั่งการให้ปั๊มน้ำมันทุกแห่งให้เปิดพื้นที่นำข้าวของชาวนาออกมาขายที่ปั๊มน้ำมันด้วยความร่วมมือร่วมใจและลงแรงกันขนาดจริงจังทำให้ตลาดข้าวเปิดกว้างขึ้นกว่าการปล่อยให้เกิดผูกขาดชาวนาผลิตข้าวขยายแล้วก็ขายเองได้ในราคาที่ต้องการเพราะประชาชนทั่วไปพร้อมที่จะช่วยเหลือรับซื้อการแก้ปัญหาจึงราบรื่นและนำพาให้พ้นวิกฤตได้อย่างง่ายดาย
เห็นภาพน้ำจิตน้ำใจคนไทยด้วยกันแล้วในยุคนี้อดที่จะย้อนไปคิดถึงภาพตอนปลายสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้ในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยสภาพของคนที่พร้อมจะถล่มซ้ำทุกข์ของชาวนารัฐบาลที่ไม่มีอำนาจสั่งการให้ใครไปช่วยเหลือชาวนาก็ไม่ได้ย้อนภาพหน่อยได้ไหมทหารตอนนั้นก็พร้อมจะช่วยรัฐบาลไหมก็พร้อมจะช่วยชาวนาไหมถ้าช่วยตอนนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เนี่ยอ่านต่อประโยคต่อไปเนี่ยถ้าไม่เห็นภาพเลยตอนนั้นเขาไม่มีอำนาจอะไรสั่งใครไม่ได้เลยที่หนักไปกว่านั้นไม่ว่าจะหน่วยงานของรัฐของเอกชนหรือรัฐของวิสาหกิจก็ยังปฏิเสธที่จะทำหน้าที่ปกติของตัวเองในการเยียวยาชาวไร่ชาวนาไม่ต้องพูดถึงการระดมกำลังของใครไปช่วยลดต้นทุนกำลังงานการงานให้ต้นทุนต่ำไม่ต้องพูดถึงการเปิดตลาดให้ชาวนาเอาข้าวมาขายได้โดยตรงหรือการระดมทุนเข้าไปรับซื้อแม้กระทั่งธนาคารที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือโดยตรงคือธนาคารเพื่อการเกษตรที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงก็ยังถูกพนักงานของตัวเองชุมนุมต่อต้านปล่อยเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐเห็นไหมตอนนั้นนี่ธนาคารที่จะช่วยชาวนาเองก็ยังมีพนักงานเบรกไม่ให้ช่วยจนเงินไปเดินช่วยชาวนาไม่ได้เลยในที่สุดแล้วมาตรการช่วยเหลือชาวนาในยุคที่ผ่านมาจึงล้มเหลวไม่เป็นท่านโยบายแทรกแซงราคาถูกตราหน้าว่าเป็นประชานิยมไม่ยั่งยืนถูกโจมตีว่าสร้างความอ่อนแอให้ชาวนาคิดแต่จะรอที่แบมือรอรับความช่วยเหลือไม่คิดช่วยตัวเองเพื่อให้ยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้ระหว่างรัฐบาลที่เข้ามาควบคุมความเรียบร้อยของประเทศสามารถใช้อำนาจได้เต็มที่กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจต่อคนไทยด้วยกันภาพสะท้อนถึงความแรงน้ำใจพร้อมที่จะบทขยี้กันให้แหลกลานไปข้างหนึ่งก่อนหน้านี้แปรเปลี่ยนไปสู่ความมีน้ำใจในยุคสมัยเช่นนี้ดังนั้นข้อสรุปที่ว่าคนไทยเปลี่ยนไปขาดความเห็นอกเห็นใจกันแรงน้ำใจต่อกันนั้นไม่ใช่ความจริงแน่นอนหากมองผ่านปรากฏการณ์วิกฤตราคาข้าวในขณะนี้ย่อมทราบซึ้งถึงน้ำใจของเพื่อนร่วมชะตาชาติที่ไม่เคยทอดทิ้งกันเป็นความทราบซึ้งที่นึกย้อนกลับไปแล้วต้องลำพึงว่าฐานะการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ทบทวนตัวเองก็บ้าแล้วเนี่ยยิ่งตะกี้ไปอ่านเจอบทความอีกบทเขาบอกประชาชนชั้นกลางชักเริ่มไม่ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยเสียแล้วเพราะว่าทำให้เกิดเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆนานามากเพราะใครจะมีที่ดินเท่าไหร่จะกอบโกยยังไงจะกดใครกลมเหงใครก็จะกดกลมเหงก็ได้ตามสบายอะไรแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าโยงไปกระทบระบบประชาธิปไตยด้วยน่าเป็นห่วงว่าถ้าคนเกิดว่ารัฐบาลเลือกตั้งทำอะไรให้ชาวนาไม่ได้แต่รัฐบาลแบบนี้กลับได้โอ้กลับทำอะไรได้ที่จะบีบคั้นตอนนี้อะไรนะประธานข้าวอะไรของไทยเนี่ยของการค้าข้าวลาออกกันเป็นแถวเลยแก้ปัญหาไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยจะมาดูเมื่อกี้นี่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ใครไปเอาข้าวชาวนามาตั้งขายตรงไหนปึ๊บก
คนเฮไปซื้ออดีตนายกปูยิ่งรักเอามา10ตันไปขายในห้างชั่วโมงเดียวหมดปลึกคนไม่ได้อีกบานเลยมันเกิดอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ตมาพอเอิญขึ้นไปภาคอีสานปีนี้ข้าวดีเหลือเกินข้าวดีมากๆหนานตุกนอนแน่นไปเลยก็เห็นภาพทหารไปช่วยเกี่ยวข้าวแล้วก็ตื่นตันใจทหารลบกับข้าศึกตอนนี้ต้องมาลบกับความยากจนของชาวนาก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอ่ะนี่ก็เลยสั่งไว้แล้วว่าที่เขาเกี่ยวขึ้นมาตากข้างถนนเดี๋ยวนี้คิดทำถนนก็เปลี่ยนไปทำถนนเนี่ยก็จะมีช่วงเว้ายื่นเข้าไปเป็นลานให้ชาวนาตากข้าวได้เพราะไม่มีที่ตากที่บ้านก็มาตากกันข้างถนนรถก็ต้องหลบวิ่งแถบหนึ่งให้ตากข้าวแถบหนึ่งแล้วก็จะต้องทำให้มียื่นให้เป็นลานตากข้าวบนถนนแม้บนถนนเนี่ยถ้าใครไปรับซื้อนะตากแห้งปั๊บซื้อบางทีก็ต้องมีผ้ายางมาคุมตากไปฝนตกไปก็ยิ่งลำบากเนี่ยถ้าหากว่าเมืองไทยคนไทยเกิดเรื่องอย่างนี้ปั๊บแม่ตมาพอเอาข้าวสารไปแจก 4-5 วันมาเนี่ยนะไปบิณฑบาตเอาข้าวสารถุงละโลแจกโยมใส่บาตรพอช่วยรับซื้อมาจากชาวนาแต่ของเราไปซื้อแพงไปหน่อยของยิ่งรักเขาขายโลละ20ของเรา40แต่ไม่ขายไปแจกโยมใส่บาตร50แจกถุงหนึ่งเหลือกับบาตร10บาทก็พอใจแล้วนะนี่ก็ถ้ายอมทำบุญร้อยหนึ่งกับปฏิทินแผ่นหนึ่งปฏิทินแผ่นหนึ่งก็ขาย30ข้าวอีกเป็น40ถ้าคนไหนทำบุญร้อยหนึ่งบางทีก็แจกซีดีอีก10ก็เหลือกับวัด20ก็ดีแล้วเนี่ยถ้าช่วยกันนะคนบางคนเนี่ยแม่บางทีก็ต้องไปซื้อข้าวที่ตกตะลึงตัวเลขไหมเนี่ยยอมเนี่ยแบกไหมข้าวเปลือกถูกแต่ข้าวสารแพงทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วพ่อค้าคนกลางทำอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยบุตรถึงว่าตกใจตัวเลขข่าวออกมาสองวันใครได้ดูไหมคนไทยบางคนสามารถรวบรวมซื้อที่ดินได้ตั้งคนเดียวมี600,000ไร่แล้วคนอื่นจะยืมเพียงกี่ไร่กันคนเดียวนะเอาซะ600,000ไร่นี่บางทีเขาก็อาจจะเป็นมารุ่นเก่าเขาเรียกไปเอาเงินเข้ามาแล้วก็ทำหนังสือขายฝากถ้าถอนไม่ได้จ่ายดอกต้นไม่ได้ที่ดินก็ต้องหลุดไปเป็นของเขามีโยมคนหนึ่งที่เพชรบุรีแกตายไปแล้วโฉนดแกเต็มห้องหนึ่งมีที่ดินจนแกจำไม่ได้ถ้าไม่นึกโยมคนหนึ่งที่แกก่อนมาที่วัดประจำเดี๋ยวจะเตอตายแล้วแกจำที่ดินแกไม่ได้ว่าตรงไหนบ้างปรากฏว่าวันหนึ่งมาร้องไห้ไปดูที่ดินเขาขุดดินหน้าดินไปขายแล้วแกไม่รู้ไปดูมันเป็นทะเลเลยใครจะมาซื้อก็ถมตายเลยค่าถมที่ดินอาจจะแพงกว่าค่าที่ดินแกก็โอ้ร้องไห้ร้องห่มเป็นผู้หญิงแก่แล้วด้วยแต่ว่ารวยมากเจ้าของที่ดินเป็นหมื่นหมื่นไร่ไร่ที่ว่านี่ไม่คงไม่ถึงแสนไร่แต่คงเป็นหมื่นที่ดินเมืองนนท์เนี่ยเป็นของแกเยอะไอ้ระบบสมัยเก่าที่ชอบเอาที่ไปแล้วก็ใช้เงินก็งี่เง่าเอามาทำศพพ่อแม่เนี่ยเอาหน้าบ้านไปจำนำบวชลูกเอาไปกู้เงินก็มาบวชใช้เงินไม่เป็นบริหารเงินไม่เป็นบริสุทธิ์ก็บริหารที่ดินของตัวเองไม่เป็นอีกเลยกลายเป็นเรื่องทุกโศกวิปโยคของคนที่ทำงานด้านเกษตรเลี้ยงชีพสติปัญญาไม่ทันเขาแถมคุณธรรมก็ไม่ดีอีกบางคนก็ชอบกินเหล้าเมายาเล่นการพนันจิ้นหน้านาเมื่อก่อนก็ว่าพอสิ้นนานาผู้หญิงทอผ้า
ผู้ชายตีเหล็กเด็กเล็กเด็กน้อยฝึกจากร้อยถักสารเดี๋ยวนี้สิ้นนานาผู้ชายตีไก่ผู้หญิงเล่นไพ่ไปกันคนละเรื่องแล้วก็เลยทำให้แย่เดี๋ยวนี้เล่นไก่ชนกันนิ้วตีกันวันๆไม่ทำไมอาบน้ำให้ไก่ชนถูให้ไก่ชนแม่หันหลังให้ถูหน่อยไม่ถูแต่ไก่และถูไม่ต้องเรียกให้ใช้นี่เรียกว่ามนุษย์เราก็มีอะไรที่มันสร้างวิกฤตใส่ตัวเองใส่ประเทศชาติแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าเมื่อก่อนน้ำท่วมก็วิกฤตแต่น้ำใจท่วมนี่เขานี่เห็นผลชัดเลยเห็นภาพชัดเลยว่ามันดีมากนะทำให้น้ำจิตน้ำใจไหลกระเพื่อมออกมาตอนนั้นน่าสงสารนะรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยจะขอเงินธนาคารเกษตรธนาคารสงเคราะห์เอาเงินไปช่วยชาวนามันปิดกันหมดมันบล็อกกันหมดบล็อกจนรัฐบาลนั้นล้มเหลวอยู่ไปก็ไม่ได้แล้วเป็นเป็ดง่อยนี่สาเหตุไม่รู้เขาวิเคราะห์ยังไงนะสำหรับพวกที่ข้างประชาธิปไตยก็คงงงงงว่าคนชักหมดศรัทธาระบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาทิ้งท้ายประโยคเนี่ยถ้านักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่คิดทบทวนตัวเองก็บ้าแล้วเพราะตัวนั้นมันมีการบล็อกการล็อกกันฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลก็หาทางบล็อกรัฐบาลเพื่อไม่ให้มีผลงานมีแต้มทำให้เสียเครดิตทุกอย่างทุกรูปแบบจนในที่สุดก็ต้องทิ้งตำแหน่งทิ้งหน้าที่แล้วก็การช่วยกันเนี่ยไม่รู้ช่วยกันยังไงนี่ก็โดนว่าอีกนะใครไปช่วยก็หาว่าดราม่าน้ำตาโอ้แต่เมื่อกี้ก็มีคนมากระซิบบอกว่าไอ้ที่ว่านายกน้ำตาไหลร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ร้องเพราะอะไรสงสารชาวไร่ชาวนาแต่ประทับใจว่าเขามาซื้อข้าวเนี่ยเงินต้องถอนถ้าซื้อ300ให้แบงค์500อดีตนายกปู่ก็ต้องถอนเขา200ใช่ป่ะแต่ยายคนนั้นกลับไม่เอาคืนให้200เอ้าคืนยังไงได้ไปช่วยค่าปรับ 35,000 ล้านนั่นน่ะโอ้แกฟังแกก็ต้องแต่เป็นเราก็ต้องโอ้โหมาช่วยคดี200แต่30,000,000,000นั่นคนมีน้อยมีนิดมีหน่อยแต่น้ำใจมีเนี่ยมันเป็นกำลังใจน้ำตานี่บางทีไม่ใช่ว่าไหลเมื่อเสียใจอย่างเดียวดีใจตื้นตันซาบซึ้งบางทีมันก็ไหลได้ไหมก็ไหลได้กันเนี่ยก็เลยทำให้น้ำจิตน้ำใจคนนี้แม้เวลาขับขันยังไงก็อยากช่วยกันคนไทยก็บอกท่านสงครามพม่าบุกมาเมื่อไหร่คนไทยจะร่วมแรงร่วมใจมีน้ำใจต่อกันแต่พอพม่ากลับไปแล้วก็หมดน้ำใจลบกันเองต่อไปทะเลาะกันต่อไปมันเลยทำให้ไม่สืบต่อในการมีน้ำใจต่อกันอย่างเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมชาติต่อไปเนี่ยถ้าหากว่า3อย่างคนไทยนะขอให้เป็นคนดีของชาติขอให้เป็นคนฉลาดของศาสนาขอให้เป็นคนมีศรัทธาในพระมหากษัตริย์ให้เป็นประสบนิกรอย่างชนิดที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์อย่างถูกต้องไม่ใช่แหมอะไรอะไรก็อ้างว่าจะทำเพื่อถวายพระเกียรติไม่รู้สิ่งที่ถวายนั้นโดนใจท่านหรือเปล่ายังต้องขอฉายซ้ำว่าท่านมีอุปนิสัยมีมัธยัสถ์เป็นพื้นฐานประหยัดอดออมสุดๆแต่ทำไมอ้างว่าจงรักภักดีอ้างว่าเทิดทูลเกียรติแต่กลับไม่ทำกับท่านอย่างประหยัดสิ้นเปลืองแต่ละเรื่องดูที่รองเท้าของท่านน่ะขาดแล้วยังให้ช่างมาซ่อมแล้วซ่อมอีกจนช่างบอกยุ่ยหมดแล้วเนี่ยยุ่ยหมดแล้วน่าจะซื้อใหม่ถ้าไม่ต้องซื้อหรอก
ในหลวงนี่แค่ปารภว่ารองเท้าไม่มีใส่โยมว่าจะได้สักกี่คู่ฮะพันหนึ่งอยู่ไหมไม่ที่วางไม่มีที่วางในวังกันนะดังก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนช่างเนี่ยแกะไอ้ที่มันยุ่ยยุ่ยออกแล้วก็ใส่ถุงไม่กล้าไปทิ้งในขยะเป็นฉลองพระบาทก็เลยเก็บเอาไว้เนี่ยประหยัดยาสีฟันบีบบีบม้วนจนหลอดขาดแทบว่าไม่เหลือข้างในเลยถ้าผ่ารีดรวมได้ของรวมมันสบู่เหลือน้อยๆก็มาแปะ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 ถูได้สองวันยอดประหยัดถึงมีหลวงปู่หลวงพ่อทำนายว่าท่านเป็นนอเนื้อพุทธังกูลมาบำเพ็ญเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาเหน็ดเหนื่อยบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นนอเนื้อพุทธังกูลจึงมีคุณสมบัติที่พร้อมจะไปอุบัติแบบนี้ได้ในอนาคตว่างั้นนี่แล้วเราดูที่นะวันจำได้ไม่หายเลยวันเฉลิมปีหนึ่งบนรัฐบาลจะไฟติดไฟมากไปบอกปีนี้ติดน้อยๆได้ไหมเนี่ยแต่เราก็ชอบสวนทางกับพระราชอัธยาศัยประหยัดก็ไม่ค่อยประหยัดจนมหาไทยตื่นตัวแล้วเนี่ยว่าไปเนี่ยจะมาไปต่างจังหวัดเที่ยวนี้นะโยมเชื่อไหมถ้านี่ก็ทำเป็นแบบเนี้ยยาวยิ่งกว่าตรงที่เราทำนั่นอีกที่นั่งนั่นนะ10 วา 20 วาก็มีผืนดำใหญ่อาจจะเป็นผืนละหมื่นก็ได้แล้วจังหวัดนี่ขึ้นตั้ง6-7 ผืนขึ้นทุกอำเภอละผืน2 ผืนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะผืนยาวๆเข้าไปสักจังหวัดละแสน70 จังหวัดเท่าไหร่แล้วไม่เกินปี2 ปีก็ต้องเก็บศูนย์ไปในอากาศเขาเรียกเสียเปล่าเอาละแต่เราคงไม่ยอมพูดว่าเสียเปล่าแต่เราถนัดที่จะเทิดทูนถวายพระเกียรติด้วยวัตถุไม่ได้สนใจเรื่องจิตใจถ้าเราสนใจเรื่องจิตใจสูงกว่านี้เราอาจจะไม่ทำอะไรทางวัตถุให้ท่านอย่างสิ้นเปลืองเสียหายทรัพย์สินของแผ่นดินไปอย่างน่าเสียดายนะแล้วไม่ใช่ประจานนั้นนะพื้นใหญ่ๆพวกนั้นต่อไปก็ต้องเป็นขยะที่ต้องเก็บต้องเผาต้องกำจัดกันอีกเนี่ยไม่อย่างนั้นต่อมายังไม่นึกว่าเออไปเจอข้อมูลเก่าๆซึ่งเราอาจจะเกิดไม่ทันหรือจำไม่ได้แล้วเช่นจอมพลถนอมเป็นนายกมนตรีอยากจะสร้างอนุสาวรีย์โบราณสถานสถานที่ใหญ่โตให้ระลึกว่ารัชกาลที่9เนี่ยมีสิ่งนี้เป็นสิ่งใหญ่โตประจำพระองค์แต่ท่านกลับสร้างวัดเล็กๆวัดพระราม9อ่ะโยมไปดูป่ะโบสถ์อะไรกทัดรัดเล็กๆนะสร้างในถือว่าเป็นรัชกาลของพระองค์แต่จอมพลถนอมจะสร้างใหญ่โตให้ท่านท่านบอกนี่เมืองไทยมีปัญหาเรื่องสร้างใหญ่โตหรือมีปัญหาเรื่องรถติดท่านถามเนี่ยก่อนจอมพลถนอมก็ไปปัญหาเรื่องรถติดจะมากขึ้นถ้าอย่างนั้นเอาเงินไปสร้างถนนเพิ่มให้รถไม่ติดไม่ดีเหรอจอมพลถนอมก็เลยไม่ได้สร้างแต่หันมาสร้างถนนรัชดาภิเษกแทนก็ทำย้ายทำให้รถระบายได้เยอะนี่แสดงว่าไม่ได้คิดส่วนตัวคิดส่วนรวมเป็นหลักคุณบรรหารจะสร้างหอชมวิวใหญ่ที่อัตภานพระรามเก้าท่านบอกขึ้นไปดูแล้วปัญหารถติดปัญหาบ้านเมืองที่ยังขัดสนจนเรื่องน้ำเรื่องถนนเนี่ยไฟฟ้าประปาต่างๆเรายังขาดแคลนเยอะหอชมวิวขึ้นไปดูแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาแค่เห็นวิวเห็นวิวเสร็จแล้วก็วิวก็หายไปจากสายตาแต่ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาแก้ปัญหาวิกฤตให้บ้านเมืองเลยคุณบรรหารก็เลยไม่ได้สร้างพอมาถึงคุณทักษิณชินวัตรก็
เสนอว่าพระองค์ไปประทับที่วังไกลกังวลบ่อยขอปรับปรุงสถานที่ให้งดงามอลังการให้พระองค์สบายพระราชทัยให้มีสำสำราญท่านตอบว่าถ้าเอาเงินของชาติเอาเงินคลังเงินภาษีราษฎรมาใช้ให้ฉันสำราญสบายพระทัยคนเดียวส่วนตัวคนเดียวอย่าทำเลยแค่นี้ก็สบายแล้วอยู่แค่นี้ก็สบายเกินแล้วสบายกว่าชาวไร่ชาวนาประชาชนทั่วไปมากแล้วท่านไปเทียบกับเขาลำบากกว่าแล้วมาสร้างให้ท่านทำไมอีกอ่ะคุณทักษิณก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นขอทุนมาสร้างโรงพยาบาลที่หัวหินเนี่ยให้มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยจำนวนมากท่านบอกเออถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนมีเงินก็สร้างเถอะอะไรอะไรถ้าทำเพื่อประชาชนก็ทำไปเถอะถ้าประชาชนได้ประโยชน์ที่ถ้าท่านในหลวงอยู่โยมว่าข้าวถูกเนี่ยในหลวงจะซื้อข้าวชาวนามาช่วยขายไหมมาเยอะนะเอาเงินที่จะถล่มทลายไปกับงานพระบรมศพท่านเนี่ยมาช่วยชาวนาสัก 30% ในหลวงรู้ท่านจะปลื้มไหมแต่ถ้าท่านรู้ว่ามาหมดไปงานพระบรมศพกับพระสรีระร่างกายท่านเงินจมไปอย่างเงี้ยนี่คือการถวายพระเกียรติเทิดพระเกียรติแบบพูดว่าไงศรัทธาล้นหลามแต่ปัญญาไม่พอใช้นั้นศรัทธากับปัญญาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าต้องสัมปยุตให้ปัญญาไปควบคุมกำกับศรัทธาด้วยไม่งั้นศรัทธาก็เลื่อนเปื้อนศรัทธาก็เลื่อนลอยศรัทธาจะไม่เลื่อนระดับถ้าปัญญาไม่ไปกำกับไว้ด้วยระวังนะเนี่ยเราศรัทธาท่านมากรักท่านมากเคารพท่านมากแต่ปัญญาในศรัทธาที่เรามีต่อท่านเนี่ยมันกำกับไม่พอกันเนี่ยอาจจะลากเงินคลังเข้าไปถล่มทลายกันมากมายก็ได้อาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ที่หลังเดือดร้อนขาดแคลนเรื่องอื่นๆก็ได้แต่ถ้าคิดเรื่องจิตใจกันเป็นหลักในหลวงมีจิตใจห่วงใยใครระหว่างห่วงประเทศกับห่วงพระองค์ระหว่างห่วงชาวไร่ชาวนาลากยากคนยากคนจนกับห่วงพระองค์อันนี้อยากบันทึกจารึกไว้ในคำบรรยายนี้สักเรื่องหนึ่งเพราะว่าแต่มามั่นใจ 100% ถ้าพระองค์ยังมีประชนชีพอยู่จะต้องรีบแก้ปัญหาข้าวราคาตกอย่างรวดเร็วอย่างจริงจังอย่างเข้มแข็งไม่ปล่อยให้ปัญหาวิกฤตชาวนาต้องผูกคอตายนะบางทีเราเนี่ยไปสูญเสียกินอะไรกันจริงๆบางกว่าอามาฟังข่าวแล้วตกใจที่บอกว่าเอาของไปบริจาคไปเลี้ยงกันที่สนามหลวงเนี่ยเลี้ยงจนไอ้พวกอะไรสัญชาตญาณเล่ร่อนน่ะชอบกินเกินบ้านกินตรงไหนกินที่นั่นไม่พอนะมีสองผัวเมียที่ก็จับได้มันขนไปเป็นคันรถเลยไปขายอันนี้มันเพราะนิสัยอะไรให้คนไทยเพราะนิสัยไปรอกินนอนกินไหมนี่เห็นต้องประกาศว่าหยุดเอาของสดมาเพราะเหลือเน่าทำให้กทม.ต้องเก็บขยะลำบากอีกนี่ถ้าเราทำอะไรศรัทธาเกินก็แย่นะมันมีองค์ประกอบของศรัทธาเนี่ยต้องกำกับตัวท้ายด้วยปัญญาศรัทธาต้องมีวิริยะถ้าศรัทธาแล้วพยายามทำอะไรตามรอยพระองค์เนี่ยใช้ได้ศรัทธายังมีสติไม่ใช่ศรัทธาแบบหมดสติอย่างคนแก่ๆมาที่นี่สี่ห้าคนมาถึงตาหูบวมทำไงพ่อนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับร้องไห้ทั้งคืนทำไมร้องไห้คิดถึงพระองค์อันนี้ขาดสติไม่ยอมฮะเออแล้วเช้ามันจะทำมากินอะไรไว้ฮะถ้าผัวมัวแต่ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเมียลูกจนอดถ้าเมียร้องไห้ทั้งคืนผัวก็ลูกอดไม่ได้ลุกมาหุงข้าวเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิ
ต้องมีความสงบใจบ้างไม่ใช่ศรัทธาบ้าบอร้องไห้ร้องห่มทั้งวีทั้งวันเนี่ยแล้วก็บางคนเหมือนจะนะถ้าฉันร้องมากเนี่ยฉันดราม่าศรัทธาสูงใช่หรือเปล่าเนี่ยมันใช่หรือเปล่าถ้าฉันร้องไห้เหนือใครเนี่ยฉันรักในหลวงมากเหมือนคนที่ใส่เสื้อดำแล้วไปจะต่อยไอ้คนที่ไม่ใส่เสื้อดำไอ้นี่ก็เกินเหตุใช่ไหมแม่ตอนท่านดับสวรรคตใหม่ๆเราก็สบายใจสีแดงสีเหลืองไม่ทะเลาะกันน้อยโผล่สีดำมาทะเลาะกันอีกนี่มันก็ไม่ไหวที่มึงมียังมีเถียงเองทำไมไม่ดำทั้งหมดมีจุดขาวทำไมอีกบ้ามันเกินไปหาว่ายังมีจุดขาวจุดสีนู่นสีนี่อีกใส่ลายดอกก็ไม่ได้โอ้ทำไมมันวุ่นวายกันนั้นศรัทธาแล้วไม่สงบศรัทธาบางทีก็ต้องหลบไว้ในใจอย่างสงบบ้างไม่ใช่ไปร้องอะไรแหมน่ารำคาญอยู่เรื่องเวลาเขาเอาไมค์ไปถามสัมภาษณ์ไม่ต้องพูดกันสะอึกสะอื้นอยู่ไอ้ช่างภาพก็งี่เง่านี่มันก็อยากได้คนร้องเก่งมาออกเป็นข่าวไอ้คนร้องน้อยพูดคล่องไม่ไปจ่อนะไอ้ร้องมากพูดไม่ออกจ่ออยู่เลยไอ้เราก็รำคาญแล้วก็ขอไปคนแก่ๆแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างกับลูกกับหลานอะไรบางคนนี่อายเด็กยายร้องไห้คิดถึงในหลวงไอ้หลานตัวเล็กปลอบร้องทำไมท่านก็ไม่ฟื้นอยู่แล้ว เด็กยังรู้อีกพันธิสมันเลยเถิดไหมเนี่ยก็ถึงบอกศรัทธาเลื่อนลอยศรัทธาเลื่อนเปื้อนถ้าศรัทธาสัมปยุตด้วยปัญญามันจะเลื่อนระดับมันจะคิดมาทำอะไรต่ออะไรจริงๆนะมีคนถามมันมาวันไหนท่านเข้าวังบอกเข้าไปทำไมเอ้าแล้วเขาไปกันนะท่านไม่ไปก็มามีทางเลือกมีทางเลือกตอนสมัยหลวงพ่อพุทธทาสวันที่จะเผาท่านเนี่ยสรีระร่างกายท่านเนี่ยจะมาไม่ไปท่านเคยปาลบว่าตอนเผาตอนอะไรอย่าไปบอกใครเขาเสียงานเสียการเขาให้แอบเผาจำได้คุณชวนเป็นนายกจังไปไม่ทันเขาจุดไปแล้วอาตมาวันที่เผาหลวงพ่อพุทธาสอาตมารับงานเทศสามกันแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ท่านถ้าท่านรับรู้ท่านจะต้องชอบใจมากกว่าไปเผาศพท่านเพราะท่านเป็นพระนักเผยแผ่ศาสนาแล้วถ้าใครทำอะไรเผยแผ่ศาสนาแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านจะต้องชอบไม่ชอบยอมว่าเพราะคนชอบทำอย่างนั้นอยู่แล้วในหลวงชอบช่วยคนยากคนจนคนเจ้าไร่เจ้านาอยู่แล้วนี่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยทำโรงไว้เองเผาศพท่านหมดไม่ถึง1,000 บาททำไมพระผู้ใหญ่ต้องเผาศพ100 ล้านมาเพิ่งอ่านเจอเมื่อก่อนนี้มีการจ้างนางร้องไห้ไปร้องหน้าพระศพเวลากษัตริย์เสียชีวิตจำไม่ได้รัชกาลที่5หรือที่6สั่งให้ยกเลิกบอกมันแลไปดึงอารมณ์ให้คนเศร้าทำไมไอ้พวกนางร้องไห้เนี่ยมักจะมีตอนหลังก็มีหมอนร้องอะไรเนี่ยเคยได้ยินไหมงานศพมันร้องโวยโวนมันร้องชวนเศร้าเพราะมันฝึกการร้องมาเฉพาะร้องยังไงจะดึงอารมณ์คนทั้งญาติทั้งแขกให้มันดึงไปด้วยพอไอ้รับจ้างร้องไห้ไอ้ที่ไม่ได้รับจ้างก็พลอยร้องไปด้วยไม่ได้สักบาทหนึ่งนะมางานศพก็เลยร้องไปด้วยอันเนี้ยเราน่าจะมาถึงเวลาก็ภูมิปัญญาอะไรให้มันเกิดดีๆธรรมาเนี่ยก็เลยสั่งว่าเนี่ยเทศในหลวงสามกันเนี่ยการสวรรคตของในหลวงขอให้สวรรค์เปิดทางให้พวกเราสวรรคตของในหลวงขอให้สวรรค์เปิดทางให้พวกเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้ท่านที่วัดนี้ก็เลยเทศสามกันรวมๆไว้ตั้งท่ารับการสวรรคตยกระดับศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ถูกต้อง
แล้วเราจะเอาชีวิตจริงของท่านไว้ยังไงชีวิตพระวรกายเอาไว้ไม่ได้แล้วพระไตรลักษณ์เอาไปแล้วแต่พระสติปัญญาความสามารถคิดค้นเขาบอก 4,000 โครงการเนี่ยเชื่อไหมในหลวงเนี่ยท่านมีพระอัจฉริยะทางสมองแก๊กได้ทุก7วัน 4,000 โครงการครองราช70ปีทัวเฉลี่ยแล้ว7วันออกมาโครงการนึงพวกเราเนี่ยท่านสิ้นแล้วเราจะกี่วันจะออกสักแก๊กนึงจะออกสักโครงการนึงท่านไปแล้วเราก็เหมือนปุ๊บเหมือนเดิมแสดงว่าเราไปห่วงใหญ่แต่เรื่องพระวรกายท่านทำไมไม่ห่วงเรื่องความคิดอ่านสติปัญญาจิตใจน้ำพระทัยที่ห่วงใหญ่บ้านเมืองอยากเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองก็เลยคิดทำจะมืดจะค่ำจะดึกจะดื่นจะเจ็บจะป่วยไม่หยุดคิดตลอดนี่อย่างเนี้ยเราต้องบอกว่าไม่รู้นะก็ดีใจที่สุดอยู่เรื่องหนึ่งสวรรค์เปิดทางจริงๆถ้าจะให้ตมาเข้าไปในวังที่จริงเนี่ยมาขอร้องเขาไว้แล้วมีคนเขาคงไม่รู้ก็จะถามว่าท่านเข้าวังไปบ้างยังแล้วเมื่อไหร่จะไปอาตมานี่ขอเจ้าหน้าที่วังไว้แล้วว่าเกี่ยวกับงานพระราชพิธีต่างๆเนี่ยขออย่านิมนต์อาตมาสักองค์ได้ไหมในฐานะเขาบอกว่าเอาท่านเป็นพระราชาคณะในหลวงพระราชทานสมณศักดิ์แล้วท่านไม่ไปได้ไงอาตมาจะทำอย่างอื่นแทนถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับถวายกุศลหรือทำอะไรช่วยชาติช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยท่านอาตมามีทางเลือกทางเลือกอะไรก็เนี่ยไม่เข้าเนี่ยแต่อาตมาก็จะทำเรื่องเอาเทศนะเนี่ยถวายพระราชกุศลได้ไหมเทศสอนวันเนี้ยเผยแผ่ศาสนานี่ถวายพระราชกุศลให้ท่านได้ไหมแต่ถ้าแต่มาไปเฝ้าหน่อยไปเทศยังไงพระผู้ใหญ่ก็เทศหมดแล้วก็ไปนั่งคอยหรือว่าหุยบางทีไปนั่งทั้งวันครึ่งวันค่อนวันไปสวดก็ไปนั่งนะแล้วบางทีต้องมาซ้อมเรานะต้องทำอย่างนั้นต้องหยิบอย่างนี้ต้องประเคนอย่างนั้นต้องรับอย่างนี้หุยยังกับเราเป็นเนรก็เลยบอกขอไว้องค์เถอะอาตมาอยู่นอกวังแต่จะทำประโยชน์ให้บ้านในเมืองให้หวังเองเนี่ยไปเที่ยวนี้ไปสอนคนทางภาคอีสานไปเทศไปสอนสามงานเนี่ยโอ้โหดีจริงๆไปที่มหาสารคามเนี่ยมันเป็นเมืองตักศิลารู้ไหมว่ามหาลัยเนี่ยเขาระดมไปลงที่จังหวัดนี้มากที่สุดมีหอพักนักศึกษามหาลัยเยอะเลยเนี่ยแล้วก็นักศึกษามาฟังเทศบ้านในครูบาอาจารย์ด็อกเตอร์เยอะเลยมาก็ได้จังหวะเลยบอกว่าถ้าการศึกษาเนี่ยไม่ช่วยแก้วิกฤตของชาติมันจะเป็นการศึกษาสูญเปล่าครูอาจารย์พวกด็อกเตอร์ก็นั่งฟังตีแทกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอบอกไปบอกไปถ้าชาวนาต้องน้ำตาไหลและพวกคุณรับปริญญาต้องเอาในหลวงไปโอ้โหดูภาพเก่าๆนะในหลวงเนี่ยรับประทานวันหนึ่ง 4,000 5,000 ต้องหยิบอย่างนี้แม่ถ้าเป็นอาตมานะถ้าเป็นพระนี่จับใส่สิมโยงเลยรับทีเดียวมันจับภาพเอาผ้าวางๆเนี่ยโยมบางทีก็เอาท่านไปเสียเวลาในมหาลัยเหลือเกินแต่ท่านกับเมตตาเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งคนกำลังรับด้วย4คนใช่ไหมไฟเกิดดับถ่ายรูปไม่ติดท่านบอก4คนที่ถ่ายรูปไม่ติดมารับใหม่อีกรอบนึงเนี่ยโอ้โหพวกนั้นปลื้มกันขอมาถ่ายทอดออกเลยทำไงโยมเราเนี่ยนะเสียอะไรไปไม่เสียได้เท่ากับเสียเวลาไปกับเรื่องที่เกิดคุณเกิดประโยชน์น้อยแถมยังไปทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษไปเบียดเสียดกันเป็นแรงเป็นลมเป็นแรงไปจะรอหน่อยก็ไม่ได้กลัวจะตกขบวนถวายผมก็ลบถ้าไปทยอยนะ
ีกหลังๆเดี๋ยวก็จางพอนานๆไปเนี่ยอารมณ์คนมันก็เปลี่ยนไม่มีหรอกที่จะอยากไปเฝ้าตลอดทั้งชาติพักๆนึงก็เปลี่ยนพอคนก็เริ่มจางเราก็ไปสะดวกไหมนี่บางคนไปคอย8ชั่วโมงหมดอารมณ์กลับก็มีเมื่อกี้เห็นก็มีข่าวว่าถอนคิวเราก็งงอะไรถอนคิวคือจอคิวจะไปถึงแล้วแต่มันนานเกินไอ้หลานก็ร้องก็เลยขอถอนคิวว่าพรุ่งนี้มาใหม่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่คนไทยไม่นึกแยกแยะถ้าทุกอย่างไปหมดไม่ผิดอะไรกับที่เขาไปศาสนาอิสลามเมกกะแล้วเหยียบกันตายสะพานหักจำได้ไหมตายตั้งเยอะปีนั้นนะคืออะไรถ้าไปรวมตัวกันที่เดียวมันมากๆเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเคยพูดว่าที่ใดมากมักจะมีอุปัตถวะรถมากก็อุบัติเหตุมากคนมากก็ปัญหามากห้องน้ำห้องส้วมขยงขยะเต็มไปหมดทำไมเราไปตั้งขึ้นที่จังหวัดแล้วให้ประชาชนอยู่ที่นู่นแล้วก็ถ่ายทอดทีวีอะไรก็ได้ทำทีเดียวก็ได้วันเดียว2วัน7วัน9วันก็น่าจะเกือบหมดทั้งประเทศแล้วแต่นี้เราใช้แค่ศรัทธาใช้แต่ความรักใช้แต่ความเทิดทูนแต่ไม่ใช้สติปัญญาว่าจะเทิดทูนยังไงจะรักยังไงเราจะเกี่ยวข้องกับความรักศรัทธาพระองค์อย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราด้วยประเทศชาติด้วยและส่งผลไปถึงจิตวิญญาณท่านด้วยถ้าคิดถึงนี้สิไม่รู้ละถ้าจะมานั่งคิดนั่งทำอะไรช่วยชาติบ้านเมืองให้มันสมบูรณ์มันดีขึ้นได้ไม่เข้าหวังก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่งั้นคนไทยก็เริ่มมีนิสัยแบบนี้นะจะบวชเดี๋ยวนี้บวชเมืองไทยไม่ดีแล้วนะต้องไปบวชใต้ต้นโพอินเดียอ้าวแสดงว่าบวชที่นี่ไม่ได้เรื่องแล้วพระที่ดีๆหลวงปู่มั่นบวชอินเดียเปล่าหลวงพ่อพุทธทาสบวชอินเดียเปล่าแล้วทำไมเดี๋ยวนี้จะต้องผูกขาดกันที่นั่นนิสัยคนไทยเนี่ยชอบผูกขาดกับวัตถุหรือเกินแล้วตอนยุคนี้ถ้าจะบวชต้องไปบวชใต้ต้นโพธิ์พุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพเห็นบวชศึกมาโง่ทั้งหลายรายที่ไปใต้ต้นโพธิ์จริงๆศึกออกมาแล้วยังกินเหล้าต่อยังบ้ากามยังอะไรต่ออะไรที่ไปบวชกันนักการเมืองก็ไปบวชเยอะกลับมาก็ยังโกงบ้านโกงเมืองไปบวชใต้ต้นโพบวชที่ไหนก็ได้ขอให้มีปัญญาคิดเรื่องจะทำความดีเพื่อตัวเองเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยเพื่อสถาบันด้วยจะเป็นคนดีของชาติจะเป็นคนดีของศาสนาจะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของพระราชาทำยังไงถ้าทุกคนคิดแต่จะไปรวมกระจุกกันที่เดียวขอไปถ้าทำจังหวัดนะถ้าเป็นอาตมาบริหารเป็นผู้ว่านะที่ติดตั้งนะไม่ได้เพ้อฝันทะเยอทะยานยอมว่าแต่มีคนเชิญศึกไปเป็นผู้ว่ายอมว่าพระยอมจะไปไหมสาธุนึกว่าดูถูกไป มันต้องหาเรื่องกระจายเศรษฐกิจจริงไหมตรงไหนหมู่บ้านยากจนพาข้าราชการไปแสดงสักการะถวายเทิดทูนกันที่นั่นแล้วก็สั่งชาวบ้านทำสินค้าโอท็อปเตรียมขายเขาส่งเขาสารมาเอามาขายชาวนาก็ที่ระบายข้าวได้ราคาในหลวงทราบด้วยวิถีญาณอันใดก็ตามท่านก็จะต้องชื่นชมว่าข้าราชการของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเราชอบพูดกันว่าข้าราชการของแผ่นดินไปแล้วทำอะไรไปจัดกันที่งานใหญ่ๆมันก็คนตรงที่เจริญก็ได้ขายอะไรต่ออะไรไอ้คนยากคนจนก็ไม่ได้ค้าได้ขายอะไรได้ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเปิดบ่อนที่ลาสเวกัสลาสเวกัสมันเป็นรัฐที่กันดารที่สุดเหมือนเมืองไทยว่าแต่มันเป็นเรื่องอบายมุขไม่ดีจะไปเปิดบ่อนที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อกระจายรายได้ให้คนยากคนจน
ชิรัตไวกัตมันเป็นเมืองที่แรงแรงแห้งกันดานยิ่งกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เขาก็เลยไปสร้างที่นั่นเพื่อกระจายรายได้นี่นะถ้าขนย้ายพระบรมศพไปได้ทีละ7 วัน 7 วันอันนี้สมมตินะตรงไหนยากจนเอาพระบรมศพไปไว้ที่นั่นแล้วคนก็แห่ไปเป็นแสนแล้วอีกคนท้องที่เนี่ยมันจะมีอะไรขายพอไหมน่ะแสนน่ะจริงไหมโอ้ยคนท้องที่รวยตายเลยท้องที่ฟังฟังไปที่ไหนที่ยากจนที่สุดของประเทศรายได้ต่ำที่สุดให้เขามีรายได้สัก3 วัน 7 วันที่พระบรมศพไปตั้งที่นั่นเอ้าถ้าถามว่าในหลวงเนี่ยท่านอยากให้ความเจริญกระจายไปทั่วไหมหรือให้กระจุกอยู่แต่ในเมืองไม่งั้นท่านจะเสด็จไปทำไมตามหัวบ้านหัวเมืองลำบากลำบนท่านอ่ะก็เพราะท่านเห็นอยากให้ชาวเขาก็อยากจะมีกินมีใช้อยากให้ที่ไหนที่อดอยากก็จะได้มีลืมตาอ้าปากปัญญาของคนเนี่ยสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดถ้าคิดไม่ถูกคิดผิดพลาดบริหารผิดพลาดจะว่าเทิดทูนกับพระองค์ก็คงเทิดทูนแบบผิดพลาดอีกถวายพระเกียรติก็ถวายแบบผิดพลาดเสียหายเสียเวลาเสียทรัพย์เสียทรัพย์ยังเสียหน้าที่ที่นายกพูดนั่นน่ะเสียใจนะเสียได้แต่อย่าให้เสียหน้าที่เพราะเสียหน้าที่เราเสียหายหมดเหมือนเราอ่ะเราเสียหลักความเป็นชาวพุทธหลุดออกมากันหลายคำแล้วก็กำลังนิยมติดท้ายรถบางคนติดไปที่บ้านบ้านนี้ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปจองบัตรเกิดเวียนว่ายตายเกิดทุกชาติไปทั้งที่พระพุทธเจ้าของเราบอกขอให้ชาตินี้เป็นชาติถ้าเราเขียนไว้ท้ายรถบ้างหรือบ้านบ้างนะขอให้พระองค์ถึงที่สุดแห่งภพชาติโดยเร็วเถิดข้าพระเจ้าก็จะพยายามทำให้ภพชาติสิ้นสุดไปในเร็ววันอย่างนี้เลยเสียหลักศาสนาเนี่ยศรัทธาท่านมากแต่เสียหลักศาสนาศาสนาไม่นิยมให้การเกิดทุกภพทุกชาติแล้วถ้าเกิดไปรักท่านมากชอบท่านมากเวลาท่านสวรรคตก็ร้องไห้ทุกชาติทุกชาติทุกชาติอย่างนี้ดีเลยเป็นข้าพระบาททุกชาติไปอย่างนี้ดีไหมถูกหลักศาสนาไหมถ้าไม่ถูกเนี่ยแล้วเราจะไปกระทำปฏิบัติกันอย่างนั้นทำไมจริงไหมโยมเราทำไมไม่ทำอย่างอื่นบ้างอ่ะจริงไหมและอีกอย่างชอบลำพึงลำพันเหลือเกินล่มโพล่มใจโคตรแล้วเราไม่มีที่พึ่งอะไรอีกเหลือแล้วอ้าวแล้วพุทธเจ้าสอนอัตตาหิอัตโนนาโถสอนให้พึ่งใครแล้วในหลวงท่านก็เคยนำมาตรัสไหมนำมาตรัสเนี่ยแล้วในหลวงเคยรับสั่งกับใครบ้างฉันจะเกิดมาให้คนทั้งประเทศพึ่งฉันแต่เพียงผู้เดียวถ้าหมดฉันแล้วเขาจะหมดที่พึ่งท่านเคยตรัสนี้ไหมแล้วทำไมมาพูดกันอย่างนั้นแล้วปากก็พูดพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่เป็นที่พึ่งแล้วบอกหมดแล้วที่พึ่งธรรมาพระสงฆ์ก็นั่งคิดกลุ้มเหมือนกับหมดแล้วเขาไม่เอาเราไปเขาบอกเขาหมดแล้วทำไมพูดให้พระอ๋อเหี่ยวก็ไม่ช่วยพูดอะไรอย่าเสียหลักความเป็นชาวพุทธด้วยเรารักศรัทธาสถาบันกษัตริย์แต่เราก็ไม่ควรเสียหลักศาสนาสถาบันศาสนาด้วยถ้าบอกว่าหมดที่พึ่งดีไม่ดีชาติก็พลอยล่มจมไหมก็จะไม่คิดพึ่งตัวเองชาติก็แย่แต่คนเกิดมาไม่คิดพึ่งตัวเองเกิดมาเกาะชาติพึ่งชาติแต่ไม่ให้ชาติได้พึ่งเลยก็แย่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยากจะพูดถ่ายทอดไว้ในเทปชุดเนี้ยสักกันเพื่อคนไทยเนี่ยเจอกับปัญหาวิกฤตการอะไรต่ออะไรจะได้สติขึ้นมาเพราะว่าคนโบราณน่ะเขายกย่องอะไรเป็นอันดับหนึ่งสำคัญที่หนึ่งอะไรสำคัญที่สองและอะไรสำคัญที่สามชาติมาก่อนใช่ป่ะขึ้นต้นว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สีแดงคือชาติสีขาวคือสีน้ำเงินคือ
บางชาติเนี่ยก็ไม่มีกษัตริย์เขาก็อยู่ได้ไหมหลายประเทศที่ไม่มีกษัตริย์เจริญพอเราก็ได้แต่โชคดีตรงที่ว่าเรามีกษัตริย์ที่ดีเนี่ยจะมีกิจกรรมคลึกคืนในชาติได้ปฏิบัติกันเรื่อยเอาวันเฉลิมเราก็มีความสุขแบบวันเฉลิมหาธันวาอ้าวยศศาสนามีกฐินพระป่าเข้าพรรษาออกพรรษาเราก็มีการทำกิจกรรมทางศาสนากันคึกครื้นไม่หงอยไม่ซึมไม่เศร้าไม่ว้าเวไปนู่นไปนี่กันเชื่อมโยงกันในกิจกรรมทางศาสนาบ้างกิจกรรมทางสถาบันกษัตริย์บ้างแล้วก็กิจกรรมทางชาตินี่ก็ต้องเราให้ดีเอ้าโยมทำยังไงเป็นประชาชนที่ดีของชาติหนึ่งต้องเสียภาษีถ้าไม่เสียภาษีชาติจะมีน้ำไฟสาธารณูปโภคโรงพยาบาลถนนหนทางไหมปีนี้เขาจัดว่าคนไทยเนี่ยเลี่ยงภาษีเยอะเลี่ยงเยอะหาทางหลบนู่นหลบนี่ภาษีไม่จ่ายแล้วชาติจะเอาอะไรมาพัฒนาเพราะประชาชนมันเป็นคนชอบหลบภาษีแย่ ไม่มีอะไรจะพัฒนาได้ถ้าไม่มีภาษีเก็บเข้ามาสมัยก่อนเขาเรียกราชพรีเขาผ่านไปที่กษัตริย์โดยตรงไม่มีกระทรวงการคลังไม่มีกรมสรรพากรคอยไล่เก็บภาษีแล้วทุกคนยินดีจะจ่ายเพราะอยากเห็นชาติบ้านเมืองเอาเงินภาษีไปพัฒนาเดี๋ยวนี้อะไรต้องหลบภาษีเลี่ยงภาษีทำยังไงภาษีน้อยที่สุดแถมทำบุญยังมีหน้าจะมาขอลดภาษีนะนี่เนี่ยทวงไงใบอนุโมทนาเนี่ยชักนึกไอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยทำบุญนี่ยังมีหน้าจะขอใบลดภาษีอีกแล้วชาติแย่ไหมงี้เอาเงินที่ไหนอ่ะบางคนนี่ทวงหน้าดูเลยถามว่าออกใบลดภาษีได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ทำนี่ศาสนากับชาติก็ย่ำแย่ด้วยกันยังไงอ่ะคิดยังไงประชาชนสองอย่าทุจริตโกงชาติบ้านเมืองเขาบอกบ้านเมืองเหมือนบ้านไอ้ทุจริตโกงกินนี่เหมือนปลวกมันกัดกินบ้านเมืองเราเนี่ยเกือบจะขาดแต่ก่อนเสาจะหลุดรอดตรงจะพังหมดแล้วมันเป็นประชาชนมอดปลวกเยอะเกินสุดท้ายไอ้ที่ทำให้บ้านเมืองเสียโอกาสเจริญที่สุดคือปลุกระดมให้เกลียดชังแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจัดม็อบยึดนู่นยึดนี่เนี่ยคือตัวถ่วงชาติเลยแต่พูดอย่างนี้นะอย่าพวกนกหวีดเสื้อแดงนปช.เสื้อเหลืองมาโหตายแต่ว่ารู้ไม่รู้ว่าที่เราเนี่ยไปสนามบินเนี่ยเราเสียเท่าไหร่ปลาสวยงามจะส่งนอกออกซิเจนหมดปิด5วัน7วันตายหมดดอกไม้กล้วยไม้ก็โหยคัดอย่างสวยไป7วันเครื่องบินไม่ได้ขึ้นเน่าหมดเนี่ยชาติเราถึงแพ้เวียดนามแพ้ลาวแพ้เขมรเขาตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็พุ่งขึ้นแล้วการท่องเที่ยวตอนนั้นน่ะเขาก็ทิ้งว่าเราไปเพราะว่ามาก็ไม่รู้จะเจอม็อบอะไรระเบิดอะไรนิศาสนาก็เหมือนกันโยมอยากให้ทำบุญอย่างฉลาดเลิกสักทีเถอะไอ้ประเภทเอาบุญเป็นหลักเอาปัญญาเป็นรองเอาความรู้ความเข้าใจเป็นรองไปพันนอกนะเบื่อที่สุดเกือบจะทะเลาะกับกรรมการวัดทุกที่เลยจะมาเนี่ยถ้าไปเทศเนี่ยนะเขาจะเดินขันกัน5คน7คนเนี่ยเดินกันบางคนก็บอกขอแตกตั้งหน่อยสิกูมี500ใส่หมดกูกลับบ้านไม่ได้ค่ารถไม่มีที่เรากำลังเทศมันหมดเถียงกันแตกแลกตังกันอยู่เนี่ยมันจะเข้าใจเรื่องที่เทศได้ไงอ่ะแต่บางคนมันก็กังวลถ้ากูใส่หมดโอ้กูกลับบ้านไม่ได้ถ้ากูเอาทอนก็น่าเกลียดอีกเพื่อนก็มองเฮ้ยมึงให้หรือมึงลวงออกจากขันวะน่ะเอาแบบจะมาอดดุกรรมการวัดไม่ได้บางคนนะกรรมการวัดบางคนนะเขาเคยชินกับการที่จะเลี่ยไรเนี่ยตอนเทศเนี่ยบอกวัดอื่นพระอื่นมาไม่เห็นว่าเลยองค์นี้มากเรื่องจริง
ว่าเราสิตกลงไม่รู้ใครมากเรื่องวะก็คุณนั่งเฉยๆแล้วตั้งไว้ก่อนพอเทศจบแล้วเขาอาจจะมาติดกันเทศทีหลังมากกว่าก็ได้เนี่ยทีนี้ไม่ให้เดินแต่ก็ไม่อยากให้โยมเดินมาตอนเทศเหมือนกันนะไม่ค่อยดีสมาธิไม่ค่อยดีบางคนก็ชะเง้อดูมันใส่แบงอะไรวะเดี๋ยวกูไปใส่ตามกูใส่น้อยกูเสียหน้าอีกมันพุ่นน่ะสมองพุ่นอย่าทำเลยถ้ามาวัดนี้นะขอร้องว่าถ้ากำลังเทศอยู่อย่าเดินมาใส่และอย่าเที่ยวออกขันไปเดินเวลาเทศถ้าจะใส่ก็ใส่ก่อนถ้าจะใส่ทีหลังก็ทีหลังอย่าทำอะไรคาบลูกคาบดอกครึ่งๆกลางๆไม่ดีนี่ชาวพุทธเราถึงได้เข้าใจหลักศาสนาเพียง 17% อิสลามก็ 35 คริสต์ก็ 22 23 พุทธ 17เพราะเอาแต่บุญไม่เอาปัญญาเนี่ยถ้ามานึกถึงในหลวงนะสั่งตอนงานพระศพสมเด็จย่าเห็นไหมท่านบอกต้องมีเทศให้ท่านทุกคืนแล้วท่านก็มาฟังเองด้วยนะถ้ามาได้ไปเทศสองรอบแล้วท่านเนี่ยโอ้โหเรื่องกตัญญูกับแม่เนี่ยกราบแม่ที่เท้าก็เคยทำเสด็จงานเหน็ดเหนื่อยมาน่าจะรีบเข้าวังมืดค่ำดึกดื่นก็ต้องมาหาแม่ที่โรงพยาบาลศิริราชสมเด็จย่าประชวรที่นั่นไปถึงก็จะถือดอกไม้แจกกันเล็กๆถือเองเลยนะไปให้สมเด็จย่าแล้วกระซิบข้างๆว่าใครมาแล้วไหนเคยได้ยินคุณหนูไหมที่พยาบาลเขาเล่าอ่ะในหลวงจะเข้าไปกระซิบใกล้ๆหูสมเด็จย่าบอกแม่เล็กมาแล้วคือท่านเรียกตัวเองแทนว่าเล็กมาแล้วเพราะท่านเป็นลูกชายคนคนไทย ก็มีนิสัยแบบนี้ทั่วไปนะถ้าลูกชายคนเล็กก็จะมักเรียกว่าเล็กคนโตเรียกว่าใหญ่ไปไหนมาท่านจะไปกระซิบข้างหูสมเด็จย่าเล็กมาแล้วแม่เราก็มาคุยกันกระนุ้งกันอย่างนี้พยาบาลเล่าให้ฟังปลอบใจแม่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวแม่ก็แข็งแรงเดี๋ยวแม่ก็ไปดอยตุงได้เดี๋ยวแม่ก็ปลอบใจให้กำลังใจใครมีลูกแบบนี้ก็น่าชื่นใจไหมอย่าให้เหมือนลูกยายประนอมนะฟ้องแม่แย่งมรดกไปแย่จริงๆเอาแล้วถ้าเป็นชาวพุทธที่ดีหนึ่งต้องเรียนรู้คำสอนให้แจ่มแจ้งให้รู้แก่นรู้เปลือกรู้กระพี้บ้างพิธีรีตองบุญเนี่ยเป็นแค่กระพี้พอหุ้มห่อเนื้อหลักศาสนาไว้ได้แต่ว่าไม่มีเปลือกเลยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่มีคนถวายอาหารปัจจัยอะไรเลยก็ก่อตั้งวัดวาอารามไม่ได้เหมือนกันแต่ก็รู้ว่านั้นแค่เป็นเปลือกส่วนเรารู้แล้วเราปฏิบัติรู้ทันกิเลสจะเข้าครอบงำใจอันนี้มันเป็นเนื้อหาสาระของศาสนาเป็นผลสูงสุดของศาสนาเราจะเกี่ยวข้องกับศาสนาให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราต้องเกี่ยวข้องแบบไหนต้องรู้หลักธรรมแล้วนำมาฝึกฝนฝึกฝืนฝึกหัดจนเห็นผลหลังจากการฝึกว่ามันเป็นยังไงฝึกมีสติสติก็มาไวฝึกระงับอารมณ์ไม่โกรธง่ายความโกรธก็ค่อยๆจางจากสันดานไปแล้วจิตใจไม่โกรธไม่โง่อะไรมากเกินไปเนี่ยมันก็สบายเป็นผลอย่างนี้เราต้องมาชอบจุดนี้ให้มากกว่าชอบบุญไปวันๆหนึ่งอย่าไปแถวกระถินผ้าป่าจ้องกันอยู่แต่พิธีพวกนี้แต่ไม่ได้นำมาฝึกฝนปฏิบัติอันนี้เสียโอกาสที่จะเป็นชาวพุทธที่ดีนะแล้วทำบุญก็ไม่ค่อยจะหรือหลักพุทธเจ้าท่านบอกให้เจริญอนิจจสัญญาแผ่เมตตาได้บุญสูงกว่าเราก็หยิบเงินก็ใส่ปุ๊บนี่โยมถ้าหยิบแบงค์ร้อยเนี่ยต้องดูนะต้องพิจารณาหน่อยแบ่งร้อยเอ้ยข้ารู้ทันนะเจ้าไม่จากข้าข้าก็ต้องจากเจ้าก่อนเจ้าจะจากข้าจากขอเอาเป็นเสบียงก่อนแล้วค่อยใส่ขันค่อยติดต้นไม่ใช่ไปได้ไปไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยใส่ตามๆเขาพอขันผ่านก็ปั๊บไปไม่ได้สติอะไรไม่ได้เจริญอนิจจสัญญาตามที่ท่านบอกว่าเฉลยนะจัดอนิจจสัญญาครั้งหนึ่งเนี่ย
เอาของไปถวายพุทธเจ้า100ครั้งยังได้บุญไม่เท่ากับเจริญอริยสัญญาชั่วแวบเดียวชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นอะไรเนี่ยนิดเดียวกุศลขึ้นพรวดเลยพอเรารู้สึกว่ามันไม่จากเราจากมันเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ว่าความไม่เที่ยงระหว่างมันกับเราติดแบ่งลอยแบ่งพันพวกนี้แล้วนำมันออกมาเป็นเสบียงก่อนที่มันจะจากเราหรือเราจากมันเรียกว่าเราไหวทันต่อทรัพย์กับชีวิตไอ้นี่อะไรวันๆไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ทำไปพุทธเจ้าบอกแผ่เมตตาครั้งหนึ่งเนี่ยดีว่าถวายของท่าน16ครั้งแล้วก็ไม่ค่อยจะเอามาใช้กันจึงบอกว่าเนี่ยถ้าชาวนาได้รับความเมตตาจากคนไทยช่วยซื้อข้าวคนละโล2โลไม่ใช่อะไรอะไรก็จะเข้าเซเว่นโยมเดี๋ยวยังไงก็เลือกดูเรื่องข้าวสงข้าวสารดินข้างหน้านี่นะโครงการที่ตมาก็คิดทำมาเท่าที่ทำได้ที่จริงทำมา3ปีแล้วแล้วตอนนั้นมันไม่เกิดอะไรกระแสข้าวใดเอามาจากเกษตรทกสจากสุรินทร์เนี่ยเอาไปไว้ชั้นบนร้านตรงนอกเนี่ยมันดันเริ่มตั้ง50กระสอบเพิ่งไปเจอมาก็เลยเอาลงมานั่นน่ะช่วยชาวนามาสมัยเมื่อ 5-6 ปีมั้งตมาไปต่อรองตอนนั้นไปจำพรรษาอยู่บุรีรัมย์2ปีบอกถ้าชาวนาคนไหนไม่กินเหล้าจะซื้อแพงโลละบาทปรากฏว่าไม่ได้เรื่องมันมาเราซื้อมัน10ลายมันกิน9ลาย8ลายไอ้ตอนแกไปซื้อมันก็ทำท่าไม่กินแต่พอเราซื้อเสร็จแล้วเอาตังค์ไปกินแล้วแล้วยังแถมเอาปลายข้าวใส่มาให้เราอีกโอ้โหตอนนั้นซื้อ 3-40 กระสอบเจอปลายข้าว1กระสอบยัดเข้าไปก็เลยไม่เอาแต่ตอนหลังนี้เอาเดี๋ยวตอนนี้เห็นชาวนาเขาเดือดร้อนไปเที่ยวนี้เจอเจ้าคณะอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ท่านพูดดีบอกเนี่ยท่านมาเร็วไปถ้ามาเดือนธันวานะชาวนากำลังเกี่ยวข้าวเต็มไปหมดแล้วชาวนาเขาจะเอาข้าวมาทำบุญคนละถังสองถังเขาชอบทำบุญด้วยข้าวถวายวัดก็จะเก็บไปจัดงานเลี้ยงอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็จะต้องเอารถ10ล้อไปถ้าไปเที่ยวต่างคนมาทำบุญแล้วเราก็จะมีพวกผลไม้อะไรไปแจกมีมะม่วงไปแจกมีพวกพืชผักอะไรเนี่ยนี่เขาปลูกไอ้นี่กันเยอะต้องบอกขายไม่ค่อยออกหลวงพ่อช่วยเอาไปมั่งสิก็ติดรถมาเท่าที่รถมาได้โยมเรามัวสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันเยอะแต่ไม่สร้างฐานะให้คนยากคนจนเรามัวจะห่วงเจดีย์แต่ไม่ห่วงน้ำวัดหนึ่งมีน้ำแต่ไม่มีเจดีย์ใครวัดหนึ่งมีเจดีย์แต่ไม่มีน้ำโยมว่าวัดไหนจะไปรอดถ้าวัดสวนแก้วเนี่ยไม่มีเจดีย์แต่เก็บน้ำไว้ทั่วไปหมดแก้มริมหลุมนมคกบานเลยถามอีกทีดีกว่าถ้าวัดนี้ไม่มีพระพยอมแต่มีน้ำกับมีพระพยอมแต่น้ำไม่มีโยมว่าอันไหนจะรอดไม่มีดีกว่าเนาะไม่มีพระพยอมแต่น้ำมีก็ยังรอดถ้ามีพระพยอมอดน้ำกันทั้งวัดตายอยู่ดีเนี่ยไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดทำเรื่องอะไรที่มันช่วยกันเนี่ยเรียกว่าบุญช่วยเนี่ยเมื่อก่อนเขาพูดกันดีนะบุญพาวาสนาส่งบุญช่วยบุญรอดยังนี้ทำบุญยังไงประเทศชาติจนกรอกจะไปไม่รอดคนเนี่ยก็บอกแต่เข้าถึงทางรอดเข้าถึงสถานภาพที่ไม่ตกต่ำเข้าถึงกุศลกรรมที่สูงส่งสามเข้าถึงทางรอดถึงสถานภาพที่ไม่ตกต่ำอดอยากอิ่มน้ำสำราญกินอิ่มนอนอุ่นเหลือเข้าถึงกุศลผลบุญได้ๆเงี้ยใช้ได้เลยแต่มองเห็นทางชีวิตกูไปไม่รอดฐานะก็ยากจนคนแค้นขัดสนผืดเคืองกุศลกรรมก็ไม่ได้ทำกับเขาสักวันจะมีเงินใส่บาทสัก10บาท20บาทเข้าถึงกุศลทุกเช้าก็ไม่มีตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าตายยังเครียดเลยเสียชาติเกิดเลยแต่ถ้าเกิดมาได้3ทางรอด
เข้าถึงสถานะไม่ตกต่ำมั่งคั่งมั่งมีสีสุขและปลดทุกข์ปลดใจที่รู้สึกจะเหงาถ้าตายไม่มีเสบียงไปนี่จะทำไงแต่ถ้าเข้าถึงกุศลกรรมมาตลอดร่วมกิจกรรมเป็นกุศลก็เข้ามาตลอดยังไงก็ภูมิใจว่าไปแล้วไม่ขาดเสบียงแน่ยังไงนะโยมถ้าจะเอาเงินไปถวายพระศพในหลวงสักแสนหนึ่งควรจะไปช่วยซื้อข้าวชาวนาสัก 50,000 ถ้าไม่ไปถวายท่านจะลุกจากพระโกศมาต่อว่าไหมฮะคิดกันมั่งดิคิดกันมั่งคนเราอะไรก็แปลกจะไปไว้ที่เดียวได้ไงตุ่มมีตั้งหลายลูกเอาไปใส่ลูกเดียวล้นแล้วล้นอีกแต่ลูกเล็กลูกน้อยไม่ใส่เออพุทธเจ้าเคยทำนายว่าศาสนาธรรมคนตกต่ำมันก็จะไปทำกันบุญวัดใหญ่วัดที่มีรายได้ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านวัดที่มีรายได้ 10,000 ล้านต่อปีแต่วัดเล็กวัดน้อยค่าไฟยังไม่มีถูกเขาตัดไฟก็มีนะบางวัดนะเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขาไม่ปานีหรอกวัดนี้ไม่มีค่าไฟฟ้าจ่ายตัดไฟพอเราไปดูแต่วัดใหญ่เนี่ยงานใหญ่ทางใหญ่อย่าพึ่งจรเคยได้ยินไหมคำนี้ทางใหญ่อย่าพึ่งจรเขาไปกันแน่นหนาใหญ่โตเป็นกระบวนใหญ่ไปแล้วไปเบียดกันเปล่าเราเลิกจรไปจอกเล็กจอกน้อยไปเดี๋ยวก็ถึงที่เหมือนกันนะทางใหญ่คือวัตถุอะไรใหญ่ๆอย่าพึ่งจรไปกันมากรถเนี่ยมันชนกันมากไอ้ถนนใหญ่ๆเนี่ยมันไปลองประลองความเร็วกันถ้าถนนแคบๆเล็กๆต่างคนต่างขับด้วยความระวังก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเอาละวันนี้คิดว่าให้ก็คิดสะกิดใจกันอาทิตย์ต้นเดือนเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่วัดนี้ก็อยากจะฝากว่าช่วยกันนะเรื่องธนาคารน้ำเดี๋ยวใครก็บอกยังเหลือเปล่าไม่รู้ช่วยไปหน่อยกี่ก็ลืมเอามาอยากฝากกระบอกและขอทำสักปีหนึ่งก่อนที่ชีวิตจะไม่อยู่ในโลกนี้อยากทำเรื่องน้ำที่ในหลวงคิดค้างไว้บ้างต่อยอดท่านบ้างหรือไล่ตามท่านหลังท่านไปทำบ้างตอนนี้แทงน้ำนี่ก็มาตั้งแล้วเสร็จแล้วอยู่ด้านหน้าลูกบลุมก็เดี๋ยวช่วยเอากระบอกไปทอดประปาเราๆสักเดือนเมษาเดี๋ยวจะกำหนดวันพระป่าสร้างธนาคารน้ำคุณไม่ต้องยกต้นพระป่ามาแค่หยอดเต็มกระบอกแล้วก็เอากระบอกมาแล้วจะลองผ่านับดูเนี่ยกระบอกเนี่ยโยมไม่ต้องเอาต้นพระป่ามาแบกกระบอกเป็นต้นพระป่ามาแล้วถ้าใส่เต็มแล้วข้างบ้านหรือในครอบครัวเราญาติพี่น้องเราเกิดเดือดร้อนไฟไหม้มีอะไรขึ้นมาก็เสสังมังคลายาจามิพาใช้ก่อนวัดเอาไว้ที่หลังได้ทุกของชาวบ้านเอาไปก่อนพระไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหนานี่เดี๋ยวใครจะช่วยเอาไปอยากให้เป็นบริษัทนะถ้าบ้านละคนสองคนอย่าไปเลยมันเปลืองกระบอกแล้วฟ้าจะเต็มก็นานนี่ก็เอาแค่นี้นะได้ทำให้ชาวนาปล่อยข้าวได้ในราคาที่น่าพอใจขณะเดียวกันน้ำจิตน้ำใจของทุกฝ่ายระดมช่วยเหลือกันเต็มที่ทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนหรือประชาชนทั่วไปในฝ่ายรัฐบาลก็ใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมโรงสีทั่วประเทศถามว่าอุปสรรคอันใดทำให้ซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สมควรไม่ได้ส่งทหารก็ไปช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวข้าวลดค่าใช้จ่ายค่าแรงจึงจะต้องจ้างรถไปเกี่ยวปรากฏว่าก็ทุนหลายจ่ายเพราะทหารไปช่วยเกี่ยวข้าวหน่วยงานต่างๆระดมทุนหาทางช่วยรับซื้อราคาข้าวที่แพงขึ้นมาประชาชนสาขาอาชีพต่างๆรวมตัวกันซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงหลายสถานประกอบการอย่างเช่นปตท.
ก็สั่งการให้ปั๊มน้ำมันทุกแห่งให้เปิดพื้นที่นำข้าวของชาวนาออกมาขายที่ปั๊มน้ำมันด้วยความร่วมมือร่วมใจและลงแรงกันขนาดจริงจังทำให้ตลาดข้าวเปิดกว้างขึ้นกว่าการปล่อยให้เกิดผูกขาดชาวนาผลิตข้าวขยายแล้วก็ขายเองได้ในราคาที่ต้องการเพราะประชาชนทั่วไปพร้อมที่จะช่วยเหลือรับซื้อการแก้ปัญหาจึงราบรื่นและนำพาให้พ้นวิกฤตได้อย่างง่ายดายเห็นภาพน้ำจิตน้ำใจคนไทยด้วยกันแล้วในยุคนี้อดที่จะย้อนไปคิดถึงภาพตอนปลายสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้ในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยสภาพของคนที่พร้อมจะถล่มซ้ำทุกข์ของชาวนารัฐบาลที่ไม่มีอำนาจสั่งการให้ใครไปช่วยเหลือชาวนาก็ไม่ได้ย้อนภาพหน่อยได้ไหมทหารตอนนั้นก็พร้อมจะช่วยรัฐบาลไหมก็พร้อมจะช่วยชาวนาไหมถ้าช่วยตอนนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เนี่ยอ่านต่อประโยคต่อไปเนี่ยถ้าไม่เห็นภาพเลยตอนนั้นเขาไม่มีอำนาจอะไรสั่งใครไม่ได้เลยที่หนักไปกว่านั้นไม่ว่าจะหน่วยงานของรัฐของเอกชนหรือรัฐของวิสาหกิจก็ยังปฏิเสธที่จะทำหน้าที่ปกติของตัวเองในการเยียวยาชาวไร่ชาวนาไม่ต้องพูดถึงการระดมกำลังของใครไปช่วยลดต้นทุนกำลังงานการงานให้ต้นทุนต่ำไม่ต้องพูดถึงการเปิดตลาดให้ชาวนาเอาข้าวมาขายได้โดยตรงหรือการระดมทุนเข้าไปรับซื้อแม้กระทั่งธนาคารที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือโดยตรงคือธนาคารเพื่อการเกษตรที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงก็ยังถูกพนักงานพร้อมจะฟังหรือยังก่อนจะบรรยายธรรมวันนี้อยากทายปัญหาสักนิดดีไหมน้ำอะไรท่วมบ้านท่วมเมืองไม่มีพิษมีภัยมีแต่ความสุขสบายโอ้ยแสดงว่าคนไทยนี่ยังไงเสียก็คงจะไม่แล้งน้ำต่อไปและถ้าท่วมก็ยังมีความสดชื่นอยู่ได้ถ้าเกิดเรื่องวิกฤตอะไรในบ้านในเมืองเราอย่ามองข้ามความมีน้ำใจลองมองลอดน้ำใจที่ล้นหลามในขณะนี้สามารถจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอะไรที่เราคาดไม่ถึงและไม่เคยเกิดมาก่อนกับประเทศไทยก็ได้วิกฤตราคาข้าวตกต่ำทำให้เกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆดีๆผ่านน้ำจิตน้ำใจคนที่อยู่ในวงการศึกษาเช่นมหาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกผลิตเครื่องสีข้าวครัวเรือนใช้เสียบปลั๊กก็สามารถข้าวออกมาได้หลายกิโลทั้งกินทั้งไว้ขายข้างๆบ้านบ้างก็ได้นี่ก็ต้องถือว่าพอมีความทุกข์ยากลำบากชาวไร่ชาวนาน้ำตาไหลผูกคอตาของตัวเองชุมนุมต่อต้านปล่อยเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐเห็นไหมตอนนั้นนี่ธนาคารที่จะช่วยชาวนาเองก็ยังมีพนักงานเบรกไม่ให้ช่วยจนเงินไปเดินช่วยชาวนาไม่ได้เลยในที่สุดและมาตรการช่วยเหลือชาวนาในยุคที่ผ่านมาจึงล้มเหลวไม่เป็นท่านโยบายแทรกแซงราคาถูกตราหน้าว่าเป็นประชานิยมไม่ยั่งยืนถูกโจมตีว่าสร้างความอ่อนแอให้ชาวนาคิดแต่จะรอที่แบมือรอรับความช่วยเหลือไม่คิดช่วยตัวเองเพื่อให้ยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้ระหว่างรัฐบาลที่เข้ามาควบคุมความเรียบร้อยของประเทศสามารถใช้อำนาจได้เต็มที่กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจต่อคนไทยด้วยกัน
ภาพสะท้อนถึงความแรงน้ำใจพร้อมที่จะบทขยี้กันให้แหลกลานไปข้างหนึ่งก่อนหน้านี้แปรเปลี่ยนไปสู่ความมีน้ำใจในยุคสมัยเช่นนี้ดังนั้นข้อสรุปที่ว่าคนไทยเปลี่ยนไปขาดความเห็นอกเห็นใจกันแรงน้ำใจต่อกันนั้นไม่ใช่ความจริงแน่นอนหากมองผ่านปรากฏการณ์วิกฤตราคาไข่ยิ่งแหมพอรู้ว่าข่าวว่าชาวนาผูกคอตายคนก็ตือลือล้นกันใหญ่พลังน้ำใจล้นหลามออกมาเหลือเชื่อซึ่งเดี๋ยวจะอ่านบทความให้ฟังสักบทหนึ่งซึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจที่เกิดวิกฤตนั้นกลายเป็นชุบน้ำจิตน้ำใจของคนไทยให้หลั่งไหลไปช่วยชาวไร่ชาวนาที่ราคาข้าวตกต่ำสุดๆในรอบ10ปีทำให้ถึงกับผูกคอตายขึ้นที่จังหวัดพิจิตรอำเภอบางบุญนาคก็เริ่มกระเทือนใจก็เกิดคอลัมน์หนังสือพิมพ์ก็ทำกระตงการ์ตูนเยอะแยะไปหมดแต่รู้สึกประทับใจเรื่องน้ำใจที่ล้นหลามมีบทความท่านหนึ่งเขียนไว้ดีมากที่สุดวิกฤตราคาข้าวที่ก่อสถานการณ์ร้อนระอุขึ้นมาจนทำท่าจะลุกลามบานปลายใหญ่โตกับลาไฟลดลงอย่างรวดเร็วจนแทบไม่เหลืออะไรที่จะต้องวิตกกังวลกันอีกแล้วที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาหาทางเยียวยาลดความเดือดร้อนของชาวนากันอย่างขมักขม้นเอาจริงเอาจังรัฐบาลเลิกยึดติดกรอบความคิดเรื่องแทรกแซงราคาออกมารับจำนำยุ้งฉางให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปจ่าย